สมมติฐานแรกนะครับก็เกิดจากความผิดพลาดสําหรับนักบินที่เขามีการโยงเอาไว้นะครับตั้งแต่แรกเลยฮะนักบินนั้นอาจจะมีการพังเผยไปปิดระบบที่ต้องการจะสื่อว่านี่คือมิตรหรือศัตรูหรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นการคาดเดาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผม แจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยูเครนนามาเสนอกันต่อนะครับข่าวนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับประเด็นร้อนแรงนั่นก็คือเอฟสิบของอยูเครนนะครับต้องถูกทําลายเป็นลำแรกพร้อมกับนักบินชั้นยอดแล้วก็มองได้ว่านักบินรายนี้นะครับเป็นนักบินเบอรตต์ต้นๆเลยครับที่มีการไปฝึกฝนการขับเครื่องบินแบบ F16 สนี่มาจากอเมริกา การสูญเสียแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราเรียกว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเครื่องบินคาแรกแบบ F16 นั้นยูเครนมีการร้องขอมาอย่างยาวนานกว่าจะได้มันมาเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่า2ครับนักบินเนี่ยนะฮะแต่เดิมนั้นเคยได้มีการขับเครื่องบินแบบมิซิบกแต่ก็ต้องผันแปรตัวเองไปครับไปเรียนรู้การขับเครื่องบินแบบ F16 ก็ต้องใช้เวลา เวลาตรงนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเวลาที่มีค่าว่านักบินเนี่ยนะฮะจะผ่านหลักสูตรการขับ F 1 6ได้เนี่ยก็ต้องผ่านอะไรต่างๆอย่างมากมายและประการสำคัญก็คือว่านักบินยูเครนครับที่มีการไปฝึก F 1 6นั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยมันน้อยซะเหลือเกินฮะตามตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่ามีนักบินเพียงแค่6นายเท่านั้นครับในขณะที่ก็มีเครื่องบิน F 1 6ประมาณ6ลำ ที่ยังอยู่ในดินแดนของอยูเครนท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เราก็มีการนําเสนอข่าวไปที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวแต่ว่าในประเด็นนั้นนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นที่มีการคาดเดารายละเอียดเรื่องของสาเหตุว่าเครื่องบินแบบ F16 นั้นทําไมต้องถูกทํำลายซึ่งการคาดเดาในเวลานั้นก็เกิดจากกรณีที่เครื่องบินแบบ F16 เนี่ยนะครับมันได้ทําการไปสอยดโดรน สอยขีปนาวุธในฝั่งรัสเซียจนสร้างผลงานได้ดีแล้วก็เครื่องบินลำน,ลน,นั้นก็เลยต้องมีการมาลงจอดบนลันเวย์และสิ่งที่มันตามมาก็คือว่ารัสเซียครับได้ทำการยิงขีปนาวุธอากาศสู่พื้นนะครับเข้าใส่จนทำให้นักบินและตัวอากาศยานนั้นต้องเสียหายไปนักบินก็ต้องดับไปนั่นคือสาเหตุแรกครับที่มีการคาดดาวกันออกมา แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับความจริงนั้นมันก็ต้องเปิดเผยออกมาครับหลังจากที่กองทัพภากาศเนี่ยก็มีการปกปิดข้อมูลตรงนี้นะครับคือไม่อยากให้ข้อมูลตรงนี้นะครับมันเล็ดลอดไปสู่สาธารณะแต่ว่าเรื่องนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สาธารณชนเนี่ยกำลังเฝ้าจับจ้องแล้วก็อยากรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่แต่ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ร้ายแรงจนขนาดที่ประธานาธิบดีทำการขับไล่ผู้บัญชาการฐานอากาศออกจากตำแหน่งหลังจากที่ยูเครนต้องสูญเสีย f 1 6 V จําจำนวนหนึ่งลำแล้วก็นักบินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบินอันดับต้นๆเป็นนักบินที่หายากครับเชนสกี้ได้มีการออกมากล่าวถึงเรื่องนี้นะครับในช่องทางสื่อเทเลกรมก็บอกว่าตอนนี้ครับเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่สำหรับผู้บัญชาการฐานอากาศยูเครน แต่เขาเองก็รู้สึกขอบคุณนักบินช่างเครื่องและก็ทหารหน่วยยิงขึ้นที่ครับที่สามารถคำนวณการป้องก,รรากาันภายะอกคือทุกคนเนี่ยต้องการมาต่อสู้เพื่อ,อยูเครนอย่างแท้จริงซึ่งในเวลานี้ครับยูเครนเนี่ยต้องเสริมกําลังเสริมการปกป้องผู้คนและการปกป้องบุคลากรรวมถึงการดูแลบุคลากรทางทหารของเราทุกคนด้วยครับก็เลยเป็นเหตุทําให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนนี้นะครับก็ต้องถูกโยกย้ายให้ไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งก็น่าจะเป็นตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการอากาศในขณาที่นักบินที่มีชื่อว่าโอลิซีแมสเนี่ยครับก็ต้องดับไปในวันที่รัสเซียนั้นมีการเปิดบริการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่นะฮะจนทําให้เครื่องบินแบบ F16 นั้นต้องสอยล่วงนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวแต่ว่านักบินรายนี้เรียกได้ว่าสามารถสร้างผลงานได้ดีครับ ในแง่ของการป้องกันก็คือการไปสอยโดนล่วงหนึ่งลำและการไปสอยขีป่นาลั่นอีกประมาณ3ลูกครับจนสร้างความสะพึงให้แก่พลเมืองชาวยูเครนหรือแม้แต่คนในกองทัพแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่เครื่องบินลำนี้มันถูกทำลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่สําหรับเครื่องบินแบบ F16 โดยเฉพาะในช่วงช้าวันศุกร์นะครับก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้บริหารสูงสุด ซึ่งแน่นอนว่ายูเครนนั้นก็คงจะต้องไปค้นหาสาเหตุที่มันแท้จริงว่าภัยพิบัติทางด้านของการบินนั้นมันเกิดจากอะไรโดยเฉพาะการเปิดเผยในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับที่ก็บอกว่าจะไม่มีใครปกปิดอะไรและก็จะไม่มีอะไรที่มาปกปิดผู้บริหารระดับสูงทุกคนนะครับจะต้องรายงานเรื่องนี้อย่างทันทีในขณะที่พันธมิตรอย่างสหรัฐมิการนะครับก็มีการเข้ามาเข้าร่วมครับสาเหตุสอบสวนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็กําลังให้การช่วยเหลือนะเกี่ยวกับการสืบสวนยังรวมถึงบริษัทผู้ออกแบบอย่างล็อกคิดมาตินเนี่ยนะครับก็มีการมาเข้าร่วมด้วยก็เพราะว่าเครื่องบินแบบ f 1 6 a และ b นั้นที่ได้รับของยูเครนนะครับมันมีการประกอบขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตจากอเมริกาชเนสกี้ก็ยังไม่ได้มีการให้รายละเอียดใดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการขับไล่ผู้บัญชาการทหารอากาศของกองทัพยูเครนออกแต่เขาก็มีการออกความเห็นว่า ผู้บัญชาการฐานรายนี้นะครับจำเป็นนะจะต้องถูกโยกย้ายไปเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนเนี่ยนะครับเขาก็มีการเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งครับหลังจากนักบินที่มีชื่อว่าแมสเนี่ยนะครับต้องถูกจัดการโดยพวกเดียวกันเองครับท่านผู้ชมเราเรียกว่านี่คือเหตุการณ์สอยกันเองตามข้อมูลที่ได้รับมาก็คือว่า F16 สําลำนี้นะฮะ มันไม่ได้ถูกโจมตีหรือว่าถูกทำลายบนรันเวย์หรือว่าที่จอดฮะแต่มันถูกสอยล่วงนะครับจากระบบป้องกันภัยรากาศัศแพสชิออตก็เป็นผลพวงมาจากว่ามาราคการประสานงานระหว่างหน่วยฮะคือตัวกาสยานกับตัวระบบแท่นปล่อยแพทชออนนั้นไม่ได้มีการสอดประสานงานกันตรงนี้นะฮะมันจึงเกิดเป็นคำถามมาว่า ในความเป็นจริงแล้วครับอาวุธของตะวันตกเนี่ยมันจะมีข้อมูลในทางยุทธวิธีหรือข้อมูล iff ที่กำลังบ่งบอกว่าอะไรคือมิตรหรืออะไรคือศัตรูมันสามารถที่จะต้องบ่งบอกได้ว่า f16 เนี่ยไม่เป็นมิรนะแล้วทำไมฮะแพทริออตเนี่ยจึงได้ทำการสอยเครื่องบินแบบ f16 ล่วงเรื่องนี้ก็คงจะต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะ ในสงครามปัจจุบันถ้าหาว่าเป็นอดีตเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงได้ทีนี้มันก็เลยเกิดสมมติฐานเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าทําไมแพทจะจอร์ดเนี่ยจึงได้ทําการไปสอยเครื่องบิน F16 ล่วงสมมติฐานแรกนะครับก็เกิดจากความผิดพลาดสําหรับนักบินที่เขามีการโยงเอาไว้นะครับตั้งแต่แรกเลยฮนะนักบินนั้นอาจจะมีการพังเผอ ไปปิดระบบที่ต้องการจะสื่อว่านี่คือมิตรหรือศัตรูหรือไม่นะฮะนี่ก็เป็นการคาดเดาส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของระบบป้องกันภายนอกาหรือไม่ในแง่ที่บ่งบอกว่าในช่วงเวลานั้นครับรัสเซียเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธเข้ามานะฮะแล้วการสกัดกั้นเนี่ยก็ถือว่ามันค่อนข้างที่จะจ้าระวันแทนที่ลูกแพทจิออตนะครับจะไปล็อกเป้าขีปนาวลุลลอนที่มาจากรัสเซียกลับกลายเป็นว่ามีการเข้าไปล็อกเป้าเครื่องบินลำที่มันใหญ่กว่า ตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ท่านผู้ชมครับ2กรณีนี้ก็ยังคงเป็นสมมุติฐานของความคาดเดาวความจริงเนี่ยก็คือว่าระบบแพทเิออตได้ทําการสอยเครื่องบินแบบ F-16 ร่วงครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางทิศตะวันตกของยูเครน